วันนี้ครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ถูกกันนะฮะแต่ในเมื่อเห็นวิกฤตการณ์แบบนี้ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นคนที่มีมุมมองทางการเมืองแตกต่างกันก็ย่อมเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนฉายแสงนะฮะหรือว่าคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันพี่ชูก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแจกแบบทั่วหน้าไปก่อนครับเพราะความเดือดร้อนเนี่ยมันรอไม่ได้แล้วค่อยไปคัดกรองในภายหลังว่าคนไหนซ้ำซ้อนช่วยเหลือซับซ้อนค่อยมาคืนเงินอย่างนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วตัดปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมเป็นระเบิดเวลาที่ใหญ่มากใหญ่กว่าโควิดอีกความไม่เป็นธรรมมันจะอยู่กับเราตลอดมันจะอยู่เป็นฝังกันเป็นชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวรู้สึกว่าเขาเป็นคนชั้นไหนทำไมถึงได้รับการปฏิบัติแบบนี้ความไม่เป็นธรรมเป็นระเบิดเวลาที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากโควิดจางลงและเกิดขึ้นฉับพลันทันทีอย่างที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้าครับระเบิดเวลาของระเบิดอารมณ์ของผู้คนที่กระทรวงการคลังที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 เนี่ยมันปรากฏขึ้นแล้วแล้วมันจะกลายเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างตามมาอีกเยอะทีนี้ผมคิดว่ามันมีข้อเสนอเยอะแยะที่ถ้ารัฐบาลมีนิสัยที่ดีเนี่ยก็จะรู้ว่าควรจะหยิบข้อเสนออะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาเรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่า GDP หายไป 10% คุณรู้อยู่แล้วว่าต้องเทเงินทั้งหมดเข้าไปสู่คืนตัวเลข GDP ที่หายไป 10% ที่หายไปก็คือ 1.6 ล้าน1ล้าน6อย่างน้อยคุณต้องเทเงินเข้าไป 1.6 ล้าน6ถ้าเกิดคุณอยากจะให้ GDP ของคุณกลับมาอยู่ที่0ใช่มั้ยไม่ติดลบเพราะนั้นคุณต้องเทเข้าไป 1.6 ล้าน6แล้วคุณจะคิดมากทำไมคุณก็เทไปเลยปัญหาคือว่าคุณจะเทเนี่ยคุณจะเทเงินไปให้ใครและเร็วที่สุดคุณก็ต้องเทเงินไปที่ตัวคนอันนี้ทุกประเทศทำครับไม่เคยมีความชอบทำครั้งไหนที่จะแจกเงินได้เท่าครั้งนี้อีกแล้วนะฮะแล้วเทให้ทั่วหน้าไปเลยแล้วค่อยไปวัดกันอีกทีนึงเอางี้นะ1คุณต้องเทเงินเพื่อจะกลบกับ GDP ที่หายไปครับคุณก็ต้องเทไปเลยทั่วหน้าเสร็จปุ๊บคุณมีปัญหาเรื่องความรวยคนจนอย่างที่เมื่อวานเราพูดไปก็คือว่าคุณก็ไปใช้กลไกบัตรคนจนก็เติมเงินให้มากหน่อยสำหรับคนจนเติมเงินให้มากหน่อยของเกษตรกรครับเพราะนั้นผมคิดว่าหลักการของคุณจตุรนเนี่ยชัดเจนใช้ได้เลยคุณจตุรนเสนอว่าแจกไปก่อนเลยให้ทั่วหน้าแล้วค่อยอันไหนที่มันไม่ใช่ค่อยฝากไว้ก่อนแล้วไปเยียวยาส่วนอื่นเช่นภัยแล้งถือว่าคุณเคยเยียวยาจากโควิดไปแล้วก็มาหักลบกบหนี้กันไปครับคือในทางปฏิบัติแล้วทำได้นะฮะไม่ได้พูดแบบง่ายๆอย่างนั้นคือแจกทั่วหน้าไปก่อนแล้วค่อยหาคำอธิบายทีหลังคือมนุษย์มันเดือดร้อนจริงแจกไปก่อนแล้วค่อยหาคำอธิบายทีหลังคุณพัฒนาเสนอแบบนี้พี่ชูก็คือว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเขาบอกจ่ายไปเลยเนี่ยทั่วถึงทุกอาชีพประชากร65ล้านคนถูกไหมฮะครับหรือประมาณ20ล้านครัวเรือนเนี่ยก็จ่ายให้ครัวเรือนละประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทครับใช้ประมาณ 1.6 ถึง 200,000 ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยแต่คนที่เขาแบบอาจจะมีรายได้อยู่แล้วหรือเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วเช่นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือคนที่มีเงินเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธียอมสละในภายหลังเช่นผมมีเงินอยู่แล้วผมก็ไม่รับอันนี้คุณวัฒนาบอกว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยประชาชนก็จะดูว่าเขาเป็นคนมีคนเป็นคนที่มีความเสียสละเนาะครับซึ่งการแบบนี้มันก็เป็นการที่ใช้เขาเรียกว่าสำนึกของคนทางสังคมในการช่วยเหลือกันเองฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยควรจะเทเงินลงไปก่อนเลยแล้วคนที่เขาไม่อยากได้เขาก็มาบอกเองครับไม่ใช่รัฐบาลไปเขาเรียกอะไรนะไปกั่นกรองให้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าใครได้หรือใครไม่ได้ทั้งที่เดือดร้อนกันหมดใช่คือเขายอมรับหรือเปล่าหลักการผมว่ามีปัญหาตรงนี้แหละคือเขาไม่ยอมรับว่าคนเดือดร้อนกันหมดเขาเชื่อว่าเกษตรกรไม่ได้เดือดร้อนจากโควิดนึกออกปะเขานึกไม่ออกว่าเกษตรกรก็ไม่ได้ตกงานนี่ผมคิดว่าเข้าใจแค่แบบนี้นะแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยพี่ชูสิ่งหนึ่งมันกระทบฮะมันกระทบชิ่งฮะไปทุกๆสิ่งเนี่ยใช่ถูกไหมฮะถูกถ้ามองในภาพรวมแต่เขาอยากจะช่วยกลุ่มคนที่ตกงานเท่านั้นมาตรการของเขาก่อนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คิดแบบราชการน่ะเมื่อเงินกู้นี้มันชื่อว่าเงินกู้จากผลกระทบโควิดก็ต้องช่วยโควิดไม่งั้นเดี๋ยวจะไปฟ้องร้องอะไรกันเขาก็จะตีความผมไม่รู้นะผมเดาไม่ถูกแต่ว่าหลักการแบบนี้เนี่ยเมื่อคุณเห็นอยู่แล้วว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นถ้าคุณคิดว่าผลกระทบเนี่ยราคาเท่าไหร่คุณจ่ายไปก่อนเลยไม่ต้อง 15,000 ก็ได้ไม่ต้อง 30,000 ก็ได้จ่ายสัก 10,000 ก่อนไหมแล้วก็ดูว่าตรงไหนก็ไปเติม 5,000 ให้กับส่วนต่างมันก็จะไม่มีปัญหาคือพูดง่ายคุณต้องมีผลกระทบพื้นฐานที่ทุกคนจะได้
ใช่ไหมอย่างที่คุณวัฒนาเสนอหรือคุณจตุรงค์เสนอเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลกระทบพื้นฐานอยู่แล้วที่ทุกคนจะได้อย่างเช่นผมเนี่ยไม่ได้ตกงานและผมก็มีประกันสังคมแต่ค่าไฟบ้านผมเนื่องจากทำงานที่บ้านปาเข้าไปจากเดือนละ1,000กลายเป็น5,000อย่างเงี้ยผมได้รับก็ได้รับผลกระทบเพราะนั้นความผลกระทบพื้นฐานของผมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่รัฐบาลต้องประมาณการออกมาแล้วจ่ายก่อนผลกระทบจากภัยแล้งเท่าไหร่จ่ายเพิ่มไปผลกระทบจากโดยตรงจาก2เด้งจากทั้งตกงานด้วยจากต้องอยู่ที่บ้านด้วยค่าไฟแพงด้วยอีกเท่าไหร่ก็จ่ายเพิ่มเข้าไปแต่ต้องมีพื้นฐานก่อนลักษณะคือคุณต้องมีลักษณะ เงินเยียวยาพื้นฐานเริ่มต้นซึ่งเราเสนอกันไปหมดแล้วเสนอมาเป็นเดือนแล้วรัฐบาลก็ไม่เก็ตผมคิดว่าไอ้ตัวผมคิดนะถ้าเป็นผมเนี่ยรัฐบาลทำแบบทุ่มโดยที่แบบให้ทุกคนพร้อมกันหมดเนี่ยผมก็ไม่ว่านะผมก็ไม่ว่าคนในประเทศนี้ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ระบบภาษีมันบอกอยู่แล้วอันนี้หนีกันไม่ได้แล้วระบบภาษีบ้านเราเนี่ยชัดเจนว่ามันมีกลไกอยู่แล้วชัดเจนว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณคืนภาษีให้รัฐหรือได้เงินคืนไปเนี่ยพวกนั้นตัดออกไปเลยไม่มีใครว่าเลยฮะเอาจริงๆมันไม่ถึง65ล้านคนคุณจ่าย65ล้านคนยังได้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมแต่โอเคตัดเรื่องภาษีไปตัดอายุต่ำกว่า18ไปเพราะพ่อแม่เคยเลี้ยงอยู่แล้วแต่จะไปเพิ่มจำนวนครัวเรือนก็ได้นะคุณมีลูกมากคุณก็ต้องแบกรับภาระเยอะอะไรเงี้ยคุณจะไปเพิ่มตรงนั้นก็ได้ตัดคนแก่ที่ทำงานไม่ได้จริงๆ80ออกไปอะไรเงี้ยคุณจะเหลือคนประมาณ40ล้านคน40ล้านคนเนี่ย600,000เนี่ยคุณได้15,000ทำไมไม่ทำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วคุณจะไปแยกทำไมคนได้รับผลกระทบเป็นเกษตรกรเป็นภัยแล้งเป็นข้าราชการเป็นประกันสังคมไม่เป็นแยกย่อยเยอะจนกระทั่งเละเกิดความไม่เป็นธรรมคิดในมุมดีกลัวว่าจะถูกฟ้องร้องในอนาคตหรือเปล่าถ้าไม่ยึดระเบียบราชการนี่ไงปัญหาคือว่าคุณเอาเอกสารมาเป็นใหญ่ได้ไงคุณทำไมคุณไม่เอาความผลกระทบที่คนได้รับเป็นใหญ่เพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีความร่วมไม้ร่วมมือเยอะครับผมว่าฝ่ายค้านต่างคนต่างที่เสนอมาเนี่ยนะยังไม่เห็นมีใครด่ารัฐบาลแบบไม่เข้าใจเลยเขาเข้าใจหมดแหละว่ารัฐบาลเจอปัญหาอะไรแล้วเขาพยายามจะเสนอแนะติติงแล้วก็เสนอทางออกให้ด้วยนะครับว่าควรจะทำยังไงอย่างหลักๆเนี่ยเพื่อไทยก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการใช้งบก่อนนะก็บอกว่าก็คือถ้าจะกู้เพื่อไทยไม่ได้ค้านนะครับว่าเอ้ยห้ามกู้แต่ก็ไปตัดงบที่ไม่จำเป็นเนี่ยเอามาใช้ก่อนครับเพื่อที่จะเยียวยาความเดือดร้อนในช่วงนี้ให้มันได้เร็วเนี่ยนะพูดง่ายๆแบบนั้นซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีหลักคิดว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่เขามีเงินอยู่แล้วใช่ไหมฮะรัฐบาลมีเงินอยู่แล้วมีเพดานที่จะกู้เงินอยู่แล้วประเด็นก็คือว่าคุณวางงบปี63ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเมื่อมันมีสถานการณ์โควิดแล้วไอ้งบที่คุณเคยคิดว่าจะใช้ไปทำนู่นมันอาจจะไร้ประโยชน์แล้วเพราะความรีบเร่งของสถานการณ์มันเปลี่ยนไปความจำเป็นของสถานการณ์มันเปลี่ยนไปงบปี63มันอาจจะไม่ได้ผลแล้วนั้นคุณต้องไปเอาส่วนที่ไม่จำเป็นเกลี่ยก่อนซึ่งเพื่อไทยคิดว่าเกลี่ยได้ประมาณสัก500,000 ล้านหลังจากนั้นคุณอยากจะเทเงินลงไปเท่าไหร่ถ้าคุณตั้งเป้าว่าจะเอาติดลบ 10% ให้คืนมาเหลือ 0% คุณก็ต้องตั้งเป้าว่า1.6 ล้านใช่ไหมคุณค่อยไปกู้ส่วนต่างเกลี่ยงบมาได้ 500,000 ไปกู้อีก1.1 ล้านไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณตั้งเป้าว่าจะเอา GDP คืนมาสัก 8% คุณก็จะกู้เหลือแค่ 500,000-600,000 ครับคือมันต้องมีหลักคิดก่อนไม่ใช่ตั้งขึ้นมาจากอะไรก็ไม่รู้จริงๆ ก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยเขาติ่งการเกี่ยงงบปี63เนี่ยพี่ชูมันจะไวกว่าการกู้เงินไหมไอ้ไวกว่าคงไม่ไวกว่าเพราะกระบวนการมันจะต้องไปดูพิจารณาถึงความจำเป็นว่างบหมวดไหนก้อนไหนของกระทรวงไหนไม่จำเป็นมันแต่ละกระทรวงก็คงต้องใช้เวลาเขาก็เลยไปวางเป็นพรบมิถุนาแต่การที่เขาวางเป็นพรบในเดือนมิถุนาเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเขาไม่คิดจะเกี่ยงงบก่อนซึ่งมันผิดมันกับหัวกับหางคุณต้องประหยัดก่อนแล้วค่อยรู้ว่าจะต้องกู้เท่าไหร่แต่แน่นอนฮะเงินกู้นั้นเขาไม่ได้แปลว่ากู้มาปุ๊บแล้วจะใช้หมดนะครับหรือจะใช้ทันทีนะเขาก็จะมีค่อยๆใช้จ่ายแล้วก็ค่อยๆเสียดอกครับนั่นก็แต่ผมคิดว่ามันสิ่งที่เพื่อไทยบอกเนี่ยมันสะท้อนว่ารัฐบาลไม่มีหลักคิดว่าควรจะต้องจัดอะไรลำดับก่อนหลังพูดถึงการกู้เนี่ยนะฮะอย่างน้อยก็ต้องผ่านสภาจะต้องมีตัวแทนประชาชนเข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำเสนอการใช้งบประมาณที่มันถูกต้องด้วยผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือว่ามันมีข้อเสนอดีๆใหม่ๆเยอะจากฝ่ายค้านครับแล้วจริงๆมันไม่ได้มีแค่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียว
มันมีพรรคเสรีรวมไทยก็เสนอมีพรรคเพื่อชาติก็เสนอ เรื่องของกลไกประกันสังคมจะเข้ามาใช้ยังไงเอาเงินอนาคตมาใช้อย่างไรไปก่อนแล้วจะอะไรยังไงมันมีข้อเสนอเยอะแยะเลยที่ดีแต่ว่าผมว่ารัฐบาลชินกับการไม่ฟังใครแล้วก็ยังยึดวิธีคิดแบบราชการอยู่ในการเข้าไปทำงานแล้วก็ดูระเบียบมากกว่าดูหัวจิตหัวใจผู้คนความเดือดร้อนของผู้คนคือไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งเพราะว่าต้องเข้าใจว่านายกเนี่ยตลอดชีวิตเป็นข้าราชการไม่เคยเดินลงไปหรือไม่เคยคุกคีถึงคือราชการเนี่ยจะเช้าเย็นชามเช้าชามเย็นชามยังไงก็ได้เงินเดือนเขาไม่เคยเข้าหัวอกหัวใจจริงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่พูดแล้วจะเข้าใจได้นะ มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนและรู้มาทั้งชีวิตเหมือนกันซึ่งนักการเมืองเขามีเรื่องนี้วิธีการพูดทุกครั้งของตัวแทนนักการเมืองที่มาจากประชาชนมันต่างมันเราอินกว่าคนที่เป็นข้าราชการตลอดชีวิตมาพูดวิธีคิดในการวางนโยบายและวิธีคิดในการใช้ระเบียบเป็นตัวตั้งหรือใช้คนเป็นตัวตั้งมันจึงแตกต่างกันมันคนละภาษาแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีเวลาแบบนี้ระดมทางเลือกใหม่ๆแบบนี้ฝ่าวิธีคิดกับดักระบบราชการที่มันฝังหัวท่านมาตลอดชีวิต คุณต้องเปิดสภาเป็นอย่างน้อยที่จะระดมความคิดเห็นแล้วน้อมรับความคิดเห็นเหล่านั้นมาทางมาหาทางแก้ปัญหาข้อเสนออย่างคุณจตุรนเสนอว่าจ่ายไปก่อนเลยแล้วค่อยมาหักลบกบหนี้กันทีหลังถ้ามันไม่ใช่ผลกระทบโควิดเอาหัวจิตหัวใจเข้ามาก่อนเอาความเดือดร้อนเข้ามาก่อนแบบเนี้ยบิ๊กตู่คิดไม่เป็นเมื่อคิดไม่เป็นผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาเหมือนกันว่าถ้ามันอับจนแล้วมันชนเพดานศักยภาพของบิ๊กตู่แล้วก็ต้องถึงเวลาที่รัฐบาลต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะว่ามันรับมือวิกฤตไม่ได้ครับนายกแบบนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้รับมือกับวิกฤตไม่ได้ครับก็ต้องเปลี่ยนครับครับไม่งั้นเราก็จะตายไปกับโควิดภาวนานะฮะว่าการจ่ายเยียวยาอย่าให้ช้ากว่าสิ่งที่จะตามมาคือการเปิดกิจกรรมไม่ใช่คนมีงานทำกลับมามีงานทำแต่เงินเยียวยาก็ยังไม่ได้ครับวัยที่สุดตอนนี้นะครับความเดือดร้อนรอไม่ได้นะรัฐบาลจะต้องเร่งให้เร็วที่สุดครับนะครับข้อเสนอต่างๆมีเยอะแยะนะรัฐบาลรับไปพิจารณาก็ดีนะครับเอาละครับวันนี้ใบตองแห้งออนแอร์หมดแล้วครับคุณชูวัฒน์เลิศศิริสุขผมปัจเจกกรรมบาลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ